ากกันไปแล้วนะครับจ้องใครไม่จ้องมาจ้องหน้าผู้จัดการคนสวยฉันสมนั้นหน้าอะไรเน่าๆเหม็นๆแถวนี้เนี่ยนั่นไงในเวลางานฮะไม่รู้หรอเวลาพูดเนี่ยฟังสิทำไมต้องทำอ่ะไม่รู้หรอว่าท่านประธานจะเข้ามาเยี่ยมชมบริษัทวันนี้แค่อยากโดนไล่ออกหรือไงแต่นี่ยังไม่ถึงเวลางานเลยนะครับก็แต่งตัวมาทำงานแล้วนี่จะกี่โมงมันก็เป็นเวลางานของแกนั่นแหละเพราะว่าแกเป็นรปภ.ไงคือตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับเนี่ยจะกินหรือว่าไม่กินมันก็เรื่องของแกคงเป็นรปภ.คนใหม่สินะถึงไม่รู้ว่าฉันเป็นใคร คุณอันเป็นผู้จัดการที่ใหญ่ที่สุดของที่นี่จำเป็นต้องของแกไว้ด้วยไล่เรื่องกินข้าวนี่มันเวลางานไม่ใช่เวลามานั่งกินข้าวอยู่แบบนี้คนอู้งานอย่างแกมันสมควรโดนไล่ออกถ้าท่านประธานมาถึงฉันจะบอกให้ท่านประธานไล่แกออกแกคอยดูอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกท่านประธานเลยนะครับผมยังไม่อยากตกงานนะครับถ้าผมตกงานเนี่ยลูกกับเมียผมต้องลำบากแน่ๆเลยครับแล้วฉันจะบอกแล้วมันจะทำไงลูกเมียของแกมันลำบากแค่ไหนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันหาเรื่องใส่ตัวเองทำตัวเองทั้งนั้นผมขอร้องแล้วครับอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกท่านประธานเลยนะครับขอร้องอย่างนั้นเหรอแล้วทำไมฉันต้องให้ค่ารปภ.กระจอกอย่างแกด้วยทำไมมองหน้าทำไมมึงไม่พอใจกูเหรอยังจะมองอีกมันจะมากกันไปแล้วนะครับจ้องใครไม่จ้องมาจ้องหน้าผู้จัดการคนสวยฉันสมนั้นหน้าเก็บด้วยล่ะกับข้าวน้ำเน่าเหม็นๆของแกอย่าให้มันมาส่งกลิ่นเหม็นที่หน้าบริษัทของฉันเข้าใจไหมสวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับพอดีว่าฉันสั่งอาหารไว้ค่ะแต่ว่าไดเดอร์ยังไม่มาส่งเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะผู้จัดการเรียกพบด่วนเหรอคะ
อค่ะค่ะพี่ยามครับฉันรบกวนพี่ช่วยรับให้หน่อยได้ไหมครับพอดีว่าผู้จัดการเรียกด่วนค่ะได้ครับยินดีครับผมนี่ค่ะชื่อออนนะคะขอบคุณนะคะครับอาหารมาส่งแล้วค่ะของคุณออนใช่ไหมครับใช่ค่ะทั้งหมด100บาทนะคะนี่ครับขอบคุณค่ะอาหารที่คุณสั่งได้แล้วนะครับอ๋อค่ะขอบคุณมากๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาเริ่มงานแล้วคงกินไม่ได้แล้วค่ะงั้นข้าวกล่องนี้คุณยกให้พี่นะคะแต่ว่าคุณยังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะถ้าเอาเข้าไปข้างในก็คงกินไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวถ้าผู้จัดการเห็นแล้วได้กินแล้วจะไม่พอใจเอาค่ะขอบคุณนะครับว่าแต่คุณทำงานอยู่แผนกอะไรหรอครับออนเป็นผู้ช่วยผู้จัดการค่ะพี่มีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรหรอกครับผมแค่อยากทำความรู้จักคุณเฉยๆนะแล้วทำไมผู้ช่วยของฉันต้องอยากรู้จักกับรปภ.กระจอกยิงแกด้วยผมว่าคุณพูดแรงเกินไปหรือเปล่าครับทำไมฉันพูดเนี่ยมันไม่ถูกตรงไหนนี่อะไรทำไมมันเหม็นขนาดนี้นี่แอบกินข้าวในเวลางานใช่ไหมฉันเพิ่งเตือนแกไปเมื่อเช้าว่าห้ามกินข้าวในเวลางานสมองแกมีปัญหาหรือไงฮะผู้จัดการคะข้าวกล่องนี้เป็นของฉันเองค่ะผู้จัดการอย่าดุรปภ.เลยนะคะผมขอถามคุณหน่อยเหอะพักเที่ยงใครเขาไม่กินข้าวกันบ้างล่ะครับไม่กล้าย้อนฉันหรออยากกินใช่ไหมข้าวเฮ้ยคุณเอาข้าวผมคืนมาเลยนะอยากกินนักใช่ไหมข้าวเนี่ยได้นี่คุณมันจะมากเกินไปแล้วนะครับเก็บสิอยากกินก็เก็บขึ้นมากินสิฉันสั่งให้แกเก็บขึ้นมากินไงเก็บสิขัดเยี่ยมเนื้อเตรียมหัวปากให้มันรู้ว่าฉันเป็นใครแล้วแกเป็นใครแกจะได้ไม่ต้องมาเถียงฉันในแบบนี้คุณอันคะฉันว่าคุณอันทำเกินไปจริงๆแล้วนะคะอีเน่อยากโดนไล่ออกอีกคนหรือไงถึงได้กล้ามาเถียงฉันอยู่แบบเนี้ยถึงคุณอันจะเป็นถึงผู้จัดการใหญ่บริษัทนี้แต่คุณอันก็ไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับใครนะคะพ่อเลยครับคุณออนผมเห็นสันดานของผู้จัดการคนนี้แล้วครับถ้าคุณรู้ว่าผมเป็นใครเนี่ยคุณจะไม่กล้าพูดแบบนี้แล้วทำไมฉันจะไม่รู้ว่าแกเป็นใครฉันเป็นผู้จัดการที่ใหญ่ที่สุดของที่นี่ส่วนแกก็เป็นรปภ.ฉันตับกระจอกกระจอกใช่ครับตอนนี้ผมอาจจะเป็นรปภ.ฉันตับกระจอกกระจอกแต่ถ้าคุณรู้ว่าผมเป็นใครคุณจะไม่กล้าพูดแบบนี้อีกเลยอย่าบอกนะแกเป็นประธานบริษัทอ่ะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะคุณอันบอส
วัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอสคุณกำลังขับอะไรอยู่นะไม่มีอะไรหรอกค่ะบอสก็แค่มีคนแถวนี้เขามาโนว่าตัวเองเป็นประธานบริษัทนะคะคุณอันต่อหน้าผมคุณยังแก้หัวเราะเหยียดเขาอีกเหรอนี่คุณนัทน้องชายผมเองน้องชายของบอสเหรอคะรปภ.คนนี้เป็นน้องชายของบอสเหรอคะใช่คุณได้ยินไม่ผิดหรอกบอสคะคือเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะดิฉันต้องขอโทษด้วยนะคะคุณนัทดิฉันก็แค่ทำตามหน้าที่นะคะทำตามหน้าที่ของคุณคืออะไรการเป็นผู้จัดการใช่ไหมคะก็ต้องมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของบริษัทยังไงล่ะคะบอสขยันเนาะถึงกับต้องลงมาจัดการกับแค่เรื่องรปภ.กินข้าวผมว่าคุณเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเพื่อบริษัทจะดีกว่าไหมไม่ใช่มันไล่ดูถูกเหยียดหยามคนที่ตำแหน่งด้อยกว่าคุณนะพี่ตาลครับผมว่าตำแหน่งผู้จัดการไม่เหมาะสำหรับเขาแล้วครับคุณอันวันนี้คงเป็นวันสุดท้ายที่คุณจะได้ทำงานที่นี่แล้วล่ะบอสคะบอสพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงคะผมไล่คุณออกบอสคะบอสจะไล่ฉันออกมิได้นะคะคือเรื่องอื่นในบริษัทฉันก็เป็นคนที่จัดการได้ดีมาโดยตลอดบอสจะไล่ฉันออกเพราะเรื่องแค่นี้ไม่ได้นะคะแค่นี้เรื่องแค่นี้งั้นเหรอถ้าคุณที่คุณไล่ออกไม่ใช่ผมล่ะถ้าเป็นคนอื่นที่ตั้งใจทำงานเพื่อบริษัทแล้วคุณไปไล่เขาออกแบบนั้นครอบครัวเขาจะเดือดร้อนแค่ไหนคุณรู้บ้างไหมแล้วเขาจะมองบริษัทพี่ชายผมยังไงรปภ.เรื่องแค่นี้แกยังทำไม่ได้ฉันไล่แกออกข้อหาหน้ามันไส้มองอะไรห่วยแตกไร้คุณภาพทำงานนั้นทำไปเพื่ออะไรตอนเนี้ยฮะฉันไล่แกออกกวนขอร้องค่ะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะคุณนันหุบปากไปเก็บข้าวของแล้วก็ออกไปซะไปสิก็ได้ค่ะถ้าบอสอยากจะไล่ฉันออกก็เชิญเลยค่ะแต่บอสอย่าลืมนะคะว่าตำแหน่งที่ฉันทำอยู่มันต้องมีความรู้มีทักษะและมีความสามารถเฉพาะทางบอสจะหาคนมาแทนที่ฉันบอสจะหาได้เหรอคะคุณไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะครับแล้วอีกอย่างขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์เป็นห่วงบริษัทของพี่ชายผมแต่ผมว่าคุณเอาเวลานี้ไปหางานใหม่จะดีกว่านะครับเพราะตอนนี้ผมได้ผู้จัดการคนใหม่แล้วพี่ตาลครับนี่คุณออนผู้ช่วยผู้จัดการคนนี้ต่างหากครับที่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้จัดการพี่รักลงมามันอันตรายรู้ไหม ถ้าที่รักตกลงมาเนี่ยที่รักจะทำไงพี่หลงหนูไม่เป็นไรหรอกจ้าแม่คนเก่งพี่รักถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่ไปทำงานก่อนนะไอ้ตันตอนที่กูไปทำงานเนี่ย
ฝากดูแลเมียกูด้วยนะเว้ยเออสบายมากเดี๋ยวกูดูแลให้มึงไปทำงานเถอะรักพี่ไปทำงานก่อนจ้ะค่ะทำดีๆนะคะเออไอ้ตานมึงอยู่บ้านกูเนี่ยมึงตามสบายเลยนะเว้ยมึงไม่ต้องเกรงใจเพราะว่ามึงกับกูเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กขอบใจมึงมากเพื่อนที่ให้ที่ซุกหัวนอนกับกูอ่ะเดี๋ยวกูจะรีบหางานทำแล้วก็ไปเช่าบ้านที่อื่นไปเอ้ยไอ้ตานมึงไม่ต้องเกรงใจกูบอกแล้วไงเพราะมึงกับกูเนี่ยเป็นเพื่อนกันมึงจะอยู่กี่เดือนกี่ปีก็ได้นะกินข้าวเลยหลงพี่ทำงานกลับมาเหนื่อยไปอาบน้ำพักผ่อนก่อนเถอะตรงนี้ฉันจัดการเองจ้ะพี่ฝากไว้นะเออหลงเดี๋ยวกูช่วยแมวเองเออถ้างั้นเข้าไปอาบน้ำก่อนนะเว้ยจะช่วยแอนล้างจานอะไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวฉันจัดการเองแต่พี่อยากช่วยแอนนะงั้นพี่ล้างจานตรงนี้เดี๋ยวฉันไปเคลียร์โต๊ะอาหารข้างนอกก่อนที่รักพี่ไปทำงานก่อนนะถ้าที่รักเบื่ออยู่บ้านเนี่ยที่รักก็ออกไปช้อปปิ้งได้นะเดี๋ยวพี่โอนเงินให้ไม่เป็นไรหรอกพี่อยู่บ้านนี่แหละจะได้ช่วยพี่ประหยัดเงินไงทำดีๆค่ะจ้ะเอ้ยเออไอ้ตันเดี๋ยวกูไปทำงานก่อนนะเว้ยอ๋อเพื่อนน้องอันจ๊ะน้องอันจะทำอะไรต่อหรอจ๊ะฉันว่าฉันจะไปอาบน้ำอ่ะพีมามองฉันอาบน้ำอ่ะพี่พี่หรือเปล่าบ้าพี่จะทำแบบนั้นทำไมเมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงอันก็เลยออกมานี่แหละโถอันไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรนะถ้าอันมีอะไรให้พี่ช่วยอ่ะก็บอกพี่นะค่ะ
ขอบคุณค่ะพี่ขอโทษนะที่วันๆพี่เอาแต่ทำงานไม่มีเวลาดูแลอันเลยไม่เป็นไรหรอกพี่ก็แค่ทำหน้าที่ของพี่ให้ดีที่สุดพี่หลงฉันว่าพี่ตาลเพื่อนพี่เขาทำตัวแปลกๆเมื่อวานฉันกำลังอาบน้ำแล้วเหมือนพี่ตาลเขาแอบดูฉันอาบน้ำด้วยนะพี่หรือว่าฉันคิดไปเองหรือเปล่าไอ้ตาเนี่ยนะมาแอบดูอันอาบน้ำฉันก็ไม่รู้อ่ะพี่แต่ฉันรู้สึกว่าฉันกลัวไปหมดอ่ะพี่ตาเขาจะอยู่ที่บ้านของเราไปถึงเมื่อไหร่อ่ะฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยจ้าพี่เข้าใจแต่ว่าตาเขาเป็นเพื่อนกับพี่เนี่ยมาตั้งเด็กๆแล้วนะเขาไม่น่าทำเรื่องแบบนี้หรอกไว้ใจเพื่อนพี่ขนาดนั้นเลยเหรอไม่อันมันไม่ใช่แบบนั้นอันจ๊ะอ๋อพี่ตาลมีอะไรเหรอพี่อันพี่กับหลงเนี่ยเราก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วนะอันไม่โอเคที่มาอยู่บ้านนี้หรอกเปล่าพี่ไม่ใช่แบบนั้นอันลองคิดดูนะถ้าอันให้พี่ไปอยู่ที่อื่นน่ะแล้วใครจะดูแลอันแทนไอ้หลงล่ะแล้วอีกอย่างนะไอ้หลงอ่ะมันก็ไม่มีเวลามาดูแลอันอยู่แล้ววันๆมันเอาแต่ทำงานมีเวลาให้อันที่ไหนล่ะให้พี่ดูแลอันแทนหน่อยดีแล้วตาลพี่พูดอะไรอ่ะพี่หมายความว่ายังไงจริงๆอันนี้สเปคพี่เลยนะแต่ว่าไอ้หลงไม่น่ามาเจออันก่อนพี่เลยอ่ะและอีกอย่างนะอันน่ะไล่พี่ออกจากบ้านนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่มีไอ้เนี่ยรูปถ่ายใต้กระโปรงของน้องอันไงจ๊ะน้องอันจ๊ะน้องอันลองคิดดูสิว่าถ้ารูปนี้มันลงโซเชียลอ่ะมันดังระเบิดแน่เลยอ่ะพี่ตาลพี่จะอยู่ที่บ้านหลังนี้นานเท่าไหร่ก็ได้นะแต่แค่อย่าให้พี่หลงรู้ก็พองั้นเดี๋ยวฉันเข้าไปข้างในก่อนนะมันต้องแบบนี้สิวะไอ้หลงวันนี้มึงกลับกี่โมงวะวันนี้กูน่าจะกลับดึกว่ะเพราะว่ากูมีนัดคุยงานกับลูกค้าต่อมึงมีอะไรหรือเปล่าวะฮะเปล่าวะกูแค่โทรหามึงเฉยๆอ๋อโอเคไงกูฝากดูแลเมียมึงด้วยนะเว้ยเออได้ดิอันจ๊ะพี่ออกไปข้างนอกมาพี่ซื้อของมาฝากจ้ะพี่ว่ามันเหมาะกับอันดีอ่ะ
ค่ะเป็นไงจ๊ะชอบไหมพี่ว่ามันเหมาะกับอันเดียต้องเป็นคนประเภทไหนเนี่ยถึงคิดเรื่องแบบนี้ได้เนี่ยเพื่อนจ๊ะถ้าไม่รังเกียจเนี่ยลองใส่ให้พี่ดูหน่อยสิจ๊ะถ้าอันใส่แล้วเนี่ยพี่ว่าต้องเซ็กซี่น่าดูแน่เลยเดี๋ยวก่อนค่ะฉันว่าเวลานี้มันไม่เหมาะนะคะมันยังเช้าอยู่เลยโทแบบนี้แหละตื่นเต้นดีแล้วอีกอย่างนะไอ้หลงมันบอกพี่ว่ามันจะกลับดึกวันนี้มันมีคุยงานกับสาวเราก็จะมีเวลาอยู่ด้วยกันทั้งคืนเลยจ้าวันนี้งั้นเหรอคะใช่จ้ะวันนี้แหละอันต้องเป็นเมียพี่ให้ได้ไอ้ตานมึงจะทำอะไรวะเรื่องเมื่อกี้เนี่ยกูได้ยินหมดปะมึงนี่มันชั่วจริงๆเลยนะเมียกูมึงก็ไม่เว้นกูรักมึงแค่ไหนกูให้ที่ซุกหัวนอนกับมึงแต่มึงกลับมาคิดเรื่องต่างๆแบบนี้กับกูอ่ะมึงออกไปจากบ้านกูเลยนะออกไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมึงกับกูตัดขาดความเป็นเพื่อนกันไอ้หลงมึงฟังกูหุ้มปะออกไปหลงกากกินเนี่ยจ่ายมา500โอ้นางงานเมื่อกี้พี่ก็จ่ายไปแล้วนะน้องอันแถมให้พี่สักคำสองคำสินะถ้าไม่มีตังค์ก็ไม่ต้องแดกฉันจะไปตลาดละเดี๋ยวหน่อยไม่พี่เหลือแค่ร้อยเดียวละพี่ขออีกสักคำนะก็ได้คำเดียวนะโอ้โหปลาร้าตัวเป็นๆกับสาหร่ายพวงองุ่นพี่จะซิมเบิร์กแล้วนะไทยบกค่ะสมิดาเค็มมากเลยน้องอันกลมกล่อมมากโอ้ยอ้าวพี่หลงทำไมพี่ถึงดูอิดโรยขนาดนี้เนี่ยก็พี่หิวนะสิยังไม่ได้กินอะไรเลยวันนี้พี่อยากกินอะไรพี่สั่งไอ้ตาลมันได้เลยนะเออตาลเอาข้าวเหนียวถุงนึงนะฮะข้าวเหนียวอีกแล้วเหรอทำไมช่วงนี้พี่สั่งข้าวเหนียวบ่อยจังนั่นดิมาที่ไรสั่งแต่ข้าวเหนียวยังไงอันมาทำกับข้าวอร่อยล่ะเด้ไม่อยากกินฝีมือผมอ่ะนี่พี่ตาลพี่ก็อย่าไปแซวพี่หลงมันสิข้าวใหม่ปลามันก็แบบนี้แหละก็เมียพี่เนี่ยมันทำกับข้าวอร่อยก็น้องอันเนี่ยเขาทำปลาร้าให้พี่กินทุกวันเลยนะพี่เนี่ยชอบติดใจเลยแหละทำปลาร้าให้กินทุกวันเลยเหรอระวังจะขาดสารอาหารเอานะพี่เออนะถึงพี่จะกินแค่ข้าวเหนียวกับปลาร้าเนี่ยแต่ว่าเมียพี่เนี่ยเขาทำอาหารอร้อยอร่อยพี่เนี่ยชอบด้วยทั้งหอมทั้งหวานคิดแล้วก็อยากกินเลยเออรีบเอาข้าวเหนียวมาเลยพี่จะได้ไปกินละหิวมากละตอนนี้
จ้ะไปก่อนนะปลาร้าของพี่แปลกๆนะพี่หลงเนี่ยนั่นดิกินแต่ปลาร้าทุกวันไม่เบื่อบ้างหรอวะโอ้ปลาร้าของน้องอันเนี่ยช่างหอมหวานจริงๆหมดเวลาจ่ายมาพันหนึ่งจ้าจ้าจ้นี่จ้าน้องอันพี่ขออีกสักคำหนึ่งนะแถมให้พี่แล้วกันนี่แล้วกันนะโอ้ปลาร้าที่ว่ามันเป็นแบบนี้นี่เองเป็นกูก็อิ่มว่ะอยากกินบ้างว่ะคืองี้จ้ะน้องอันพี่ขอชิมปลาร้าเค็มๆของน้องอันหน่อยสิจ๊ะพี่รู้พี่เห็นหมดแล้วนะถ้าน้องอันไม่ให้พี่ชิมเนี่ยพี่จะเอาเรื่องนี้ไปฟ้าประกาศให้ชาวบ้านรู้หมดเลยแหมถ้าอยากจะชิมทำไมไม่บอกกันดีๆล่ะไม่เห็นต้องขู่กันแบบนี้เลยแต่ก่อนอื่นพี่จ่ายเงินมาก่อน 1,000พันหนึ่งเองเหรอจ๊ะแต่ถ้าทำอย่างอื่นน้องอันคิดยังไงจ๊ะปกติฉันคิด 2,000 แต่ถ้าหล่อๆอย่างพี่ตาเนี่ยฉันคิด 1,500 ก็พอดิวจ๊ะใจง่ายจังน้องอันจ๊ะเอาตรงนี้แหละจ้ะมาจ้ะพร้อมแล้วจ้ะมาแล้วเก็บๆพร้อมๆปาชมถอดกางเกงในก่อนสินะพี่ดีนะที่พี่ออนมาเห็นก่อนถ้าไม่งั้นพี่หลงพี่ต้องช่วยฉันนะไอ้ตาลไอ้แหงสวยมึงกล้าทำแบบนี้ได้ไงวะน้องอันน้องอันพูดแบบนี้ได้ไงอ่ะเราตกลงกันแล้วนี่ว่าน้องอันคิด1,500พี่อ่ะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างเลยนี่มันอะไรกันน้องอันเราเพิ่งแต่งงานกันได้5วันพี่เสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับแต่หมอนี่เสียแค่1,500ได้กินปลาร้าหมดบ่อเลยเหรอแล้วไงอ่ะก็มึงมันโง่หลงกีเข้ามาติดกับกูเองมึงคิดว่ากูรักมึงมากมันง่ายอย่างมึงแค่กูให้มึงแดกปลาร้าของกูกับสาหร่ายทะเลของกูมันก็บุญหัวของมึงละเมียจ๋าพี่ขอโทษนะนี่มันครั้งแรกเองอ่ะOh!
มีครั้งแรกมันก็ต้องมีครั้งที่2 3 4แล้วมันก็ต้องมีมาอีกเรื่อยๆอ่ะฉันไม่อยากมาเสียเวลากับไอ้ผู้ชาย3ซ้อนอย่างมึงละเราเลิกกันเถอะเออพี่หลงฉันซื้อปลามาพี่หัดกินปลาเยอะๆบ้างนะไม่ใช่กินแต่ปลาละจะได้เลิกโง่ให้อีนี่เห็นสักทีอ่ะน้องอ้อนจ๋าน้องอ้อนจ๋าน้องอ้อนพี่ขอโทษน้องอ้อนจ๋าได้เลยค่ะไอ้จงมึงอู้งานเหรอนี่มึงกล้าได้ยังไงมาทำเรื่องภาษีมาทำเรื่องในที่ทำงานนี่พวกมึงอู้งานกันเหรอฮะไปทำงานไปครับขาจ๊อขาจ๊อไอ้จงครับเมียมึงนี่ใช้ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวกูจะไปแล้วล่ะมึงอย่าอู้งานนะครับครับหนูปวดฉี่อ่ะเดี๋ยวหนูขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะจ้าจ้ารีบไปรีบมาล่ะพ่อเลี้ยงเรียกหนูมามีอะไรหรือเปล่าคะนี่สิจ้าพาพี่เนี่ยขึ้นสวรรค์ชั้นร้อยหน่อยสิจ้าอุ้ยได้เลยค่ะทำงานเหนื่อยก็เหนื่อยแดดก็ร้อนด้วยทำไมเตยเป็นนานจังวะเนี่ยรู้ว่าจะตกส้วมไปละหรือว่าเฮ้ยวันนี้มาช้าไปหน่อยเตยเตยพี่ตาลต้องหิวแล้วแน่เลยเตยอยู่ไหนเตยจงอ้าวเจ๊ออนสวัสดีครับนี่แกตามหาใครอยู่เหรออ๋อพอดีตามหาเมียผมอยู่เห็นบอกว่าไปเข้าห้องน้ำนี่ก็ผ่านมาเป็นชั่วโมงแล้วไม่เห็นกลับมาสักทีอะเอางี้เดี๋ยวฉันเนี่ยจะช่วยแกตามหาแต่ตอนเนี้ยแกต้องพาฉันไปส่งข้าวให้พี่ตาลก่อนโอเคไหมได้เลยได้เลยโอเคครับมามาตามมาจ้ะไหนของมันเนี่ยไอ้เตยนี่พวกมึงสองคนทำอะไรกันเนี่ยหวั่นใจจ๊ะหวั่นใจฝ
ังพี่ก่อนนะจ๊ะคือพี่อยากร้องของแป้งอะมึงอยากร้องของแป้งงั้นเหรอไอ้เร็วมึงมีเมียอยู่แล้วแต่มึงกลับมาทำแบบนี้กับกูเนี่ยนะตั้งแต่วันนี้ไปมึงอย่าได้มาเหยียบที่บ้านของกูอีกเฮ้ยวันใจจ้ะอะไรอีกนั่นบ้านพี่วันใจจ้ะพี่จงฟังฉันอธิบายก่อนนะหลักฐานคาตาขนาดนี้ยังจะมาอธิบายอะไรอีกอียาแพทย์พี่ไม่ดีตรงไหนพี่ออกจากหน้าตาดีกว่าไอ้พ่อเลี้ยงคนนั้นอีก ทำไมเตยไม่เคยเห็นพี่ในสายตาเลยหรือพี่ให้ในสิ่งที่เตยต้องการไม่ได้ฮะตอบมาสิตอบพี่มาสิ ฉันรักพี่นะแต่ว่าพ่อเลี้ยงเขาใหญ่กว่าของพี่อ่ะฉันชอบแล้วพี่ไม่ใหญ่ดีลาไม่ดีตรงไหนฮะโอ๊ยพี่จงฉันขอโทษพี่ให้โอกาสฉันเถอะนะมันก็แค่อารมณ์ชั่ววูบอ่ะฉันรักพี่นะโอกาสงั้นเหรอโอกาสอ่ะมันพูดง่ายแต่มันทำยากพี่ไม่อยากจะกลับมาเจ็บเพราะเตยบอกว่าพี่เล็กอีกแล้วเตยเราต่างคนต่างไปเถอะนะเรียบร้อยทุกอย่างตามแผนจ้ะต่อไปนี้เราสองคนก็จะได้อยู่ด้วยกันแล้วนะจ๊ะทีละมึงกล้านอกใจกูกล้าเอาชู้เข้ามานอนในบ้านวันนี้แหละวันตายของมึงไอ้หลงว่ามึงนอกใจกูก่อนเองช่วยไม่ได้สมควรแล้วที่มึงต้องโดนแบบนี้เอ้าที่รักนี่ที่รักกลับมาจากเชียงรายแล้วเหรอพี่หลงใช่นี่พี่เองนุ้ยตกใจอะไรอ่ะนุ้ยนุ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมทำหน้าแบบนั้นถ้าพี่เพิ่งกลับมาแล้วคนที่อยู่ในห้องเราคืออ๋อพี่ลืมบอกไปเลยว่าไอ้ตาลเพื่อนพี่กับแฟนมันเนี่ย เขาจะมานอนด้วยพี่ก็เลยให้มันไปอยู่ที่ห้องก่อนอ่ะนี่นุ้ยเจอมันแล้วใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้ยสวยแล้วกูเฮ้ยทำอะไรลงไปวะเนี่ยโอ้ยพี่ตาลฉันขอโทษนะพี่ก็ฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะฉันไม่รู้นี่ฉันคิดว่าพี่หลงมันเอาชู้เข้ามานอนในบ้านอ่ะไม่เป็นไรหรอกแผลแค่นี้ไกลหัวใจโอ้ย
อ๋อแล้วอีกอย่างเนี่ยหนุ่ยเองก็ไม่รู้ว่าพี่จะมาหนุ่ยอย่าโทษตัวเองเลยนะจ้ะพี่พี่ตาลงั้นเอาอย่างนี้ไหมพี่วันนี้เนี่ยเรามาดื่มสังสรรค์กันเดี๋ยวฉันจะเป็นคนทำกับแก้มกับข้าวให้เองนะพี่เพื่อเป็นการขอโทษล่วงวันนี้ด้วยอ่ะขอบใจนะโปวดฉี่อะไรตอนนี้วะอ๋อกำลังนอนได้ทีเลยไอ้ตันไม่ตอบเพิ่งยิงมันวะเนี่ยพี่หลงตื่นเช้าจังเลยวะโอ้ย
กิดอะไรขึ้นหรอเตย